ือวันนี้เรียกได้ว่าเชือดกับนิ่มๆ นะตายโดยยังไม่ทันรู้ตัวเหมือนกับเพียงเดียวฟึบนะปรากฏว่าคอขาดไปแล้วค่ะแต่ยังยืนอยู่ได้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้วโอ้โหดีเชือดนิ่มๆไม่จริงโกหกยังไม่ทันเข้าสภาเลยก็โกหกแล้วแล้วเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยมาโกหกประชาชนแบบนี้ไม่ได้อย่างนี้ดูถูกพี่น้องชาวนครพนมตรงนี้มีใครกินหญ้าบ้างเล่ากินแต่ข้าวกันทุกคนใช่ไหมแล้วมันดูถูกพวกเราอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้ส่วนมุมของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยวันนี้จึงต้องใช้วิธีพยายามที่จะบอกว่าเลือกทางยุทธศาสตร์วันสองวันที่ผ่านมาเพื่อไทยนำเสนอคลิปนี้เป็นคลิปคำอธิบายการโหวตเชิงยุทธศาสตร์ค่ะเดี๋ยวลองดูสั้นๆครับเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์จะมีคนเสนอว่าวิธีเดียวที่ฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะขาดเกิน375คือการเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์ซึ่งก็คือต้องเทคะแนนให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าจะชนะพรรคที่ใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพมากที่สุดที่จะสามารถพลิกขั้วอำนาจเปลี่ยนรัฐบาลได้ถ้าเราแพ้เราจะแพ้กันทั้งหมดถ้าเราชนะเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้การรวมเสียงไม่ให้ตัดคะแนนกันเองเท่านั้นคือวิธีเดียวที่จะทะลวงทุกกลไกสืบทอดอำนาจลงได้นี่คือคำอธิบายของพรรคเพื่อไทยพูดง่ายๆก็คือจะเอาคะแนนจากเพื่อนน่ะค่ะไม่แบ่งเพื่อนน่ะนะฮะแล้วปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยขยายฐานออกไปอีกขั้วนึงไม่ได้แล้วก็เลยต้องมากินคะแนนกันเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปดูฐานคะแนนเดิมนะพรรคเพื่อไทยเมื่อสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยฐานคะแนนมีอยู่15ล้านเสียงมาถึงปี62ลดลงนะคะแนนเสียงลดลงเนี่ยเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาดูเต็มๆนะคะแนนลดลงเหลือ7ล้าน9ค่ะเหลือ7ล้าน9ต่อให้รวมกับอนาคตใหม่ด้วยอ่ะเพราะว่าไทยรักษาชาติถูกยุบค่ะก็เป็นแค่14ล้านนะเดิมสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ย15ล้าน7นะลดลงนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเลือกตั้งครั้งนี้อะไรทำให้มั่นใจว่าคะแนนจะไปถึงโน่น300กว่าเสียงซึ่งถ้าจะเป็น300กว่าเสียงจริงนะคะแนนกูต้องมหาศาลมากใช่ค่ะมันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงมันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงบนฐานความเป็นจริงแล้วในวันนี้ผลสำรวจทุกโพลก็ชัดเจนว่าไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นคำคุยคำโกหกในช่วงเลือกตั้งของนักการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องพินิจพิจารณาและวิธีการหาเสียงแบบนี้ไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่เพิ่งเข้ามาการเมืองอย่างคุณเศรษฐาทวีสินวันนี้คลิปนี้ฮะที่มีการตอกกับวาทกรรมหาเสียงที่ใช้ข้อมูลเท็จเนี่ยไปสร้างการรับรู้ตอกย้ำพูดหลายๆครั้งอย่างเช่นเรื่องยางพารา3โล100เดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะปัจจุบันนี้ราคายางเป็นไงครับ3กิโล100อย่างเช่นที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ย3กิโลร้อยเนี่ยยอมรับไม่ได้หรอครับราคายางเป็นไงครับ3กิโลร้อยราคายางก็ถูกครับราคายาง 3-4 กิโลร้อยหยุดใช้วาทกรรมโกหกหาเสียงข้อเท็จจริงคืออะไรนะราคายางพาราถ้าบอกว่า3โล100เนี่ยมันก็ต้องโลละ30กว่าบาทค่ะถูกไหมฮะแต่ความจริงคือวันที่25ยางแผ่นรมควัน50บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยราคาอยู่ข้างล่างอ่ะค่ะ2โล100ไม่ใช่3โล100ใช่แล้วการไปพูดตอกย้ำบ่อยๆมันเพิ่มอารมณ์ความรู้สึกแล้วคุณเศรษฐาจะใช้วิธีนี้หลายครั้งหลายหนกับหลายๆเรื่องนะ3โล100 3โล100แล้วเรื่องอื่นก็เป็นวาทกรรมที่เอามาใช้ในการด้อยค่าในการโจมตีในเรื่องเศรษฐกิจอยู่ในหลุมดำนะแต่บริษัทตัวเองขายได้มหาศาลอยากทำงานช่วยพี่น้องประชาชนแต่ในโครงการของตัวเองปล่อยให้มีการเก็บค่าผ่านสะพาน10บาท20บาท
มา8ปีใช่ค่ะแล้วไม่เคยชี้แจงอะไรเลยจนถึงวันนี้แล้วบางเรื่องก็พาดพิงไปถึงพรรคการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยซึ่งเขาไม่ปล่อยเขาเอาเรื่องทีเนี้ยวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์นะฮะไปปราศัยที่นครพนมแล้วจากนั้นนักข่าวต้องตามมาถามเลยเพราะปราศัยดุเดือดมากวันนี้ไปชี้แจงพี่น้องนครพนมว่ามีการใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จมากล่าวหายังไงบ้างฮะตรงนี้ผมก็บอกไปแล้วว่าจริงๆเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นอยู่ในพรรคการเมืองเดียวกันไม่ควรจะพูดถึงการทำการเมืองแบบสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องไม่พูดถึงเพราะเรายังไม่รู้ใจคนอื่นว่าเขาคิดยังไงเราไม่มั่นใจเขาไม่ควรจะพูดมันก่อให้เกิดความเสียหายความเข้าใจผิดและที่สำคัญคือมันจะผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมไม่ฟ้องก็ไม่ได้เพราะว่าลูกพักเสียหายเยอะจะไปห้ามลูกพักไม่ให้เงื่อนไขปี62กับเงื่อนไขปี66มันคนละเงื่อนไขกันแต่ผมก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าในขณะที่คุณเศรษฐาซึ่งไม่ทราบว่าได้รับฉันทานุมัติจากพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าพูดในฐานะอะไรเนี่ยมาบอกว่าถ้าเลือกพรรคภูมิใจไทยแล้วพรรคภูมิใจไทยจะไปเอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยอันนั้นยังไม่เกิดนะครับนะครับแล้วก็วันนี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็มาบอกแล้วว่าไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่มองอะไรเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเกิดภาษาชาวบ้านเขาจะปล่อยไก่ตัวมันเริ่มมันก็จบแล้วล่ะก็ใครอยากจะคิดคนที่ไม่รู้เรื่องละเอียดแล้วมาพูดเนี่ยอันตรายมากแล้วถ้าเกิดไปรับตำแหน่งสำคัญในบ้านเมืองแล้วก็เอาข้อมูลไม่พอนะครับไม่ได้ศึกษาพูดเอามันอย่างเดียวหรือว่าไม่สนใจข้อมูลอย่างนี้เขาเรียกว่าแค่กระบวนการความคิดเขาผิดแล้วอ่ะแล้วจะเป็นครับแล้วก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำพรรคภูมิใจไทยถ้ามีเสียงมากที่สุดนะครับแล้วสามารถอยู่ในขั้วของแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วมีเสียงมากที่สุดพรรคภูมิใจไทยก็เป็นนายกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตามข้อเก่าหาแต่สิ่งที่พรรคคุณเศรษฐาได้ทำไว้เมื่อปี2512เนี่ยนะครับได้มากที่สุดมากนี่คือหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะฮะยืนยันว่าภูมิใจไทยถ้ามาที่หนึ่งนะแน่นอนนายกคือนายอนุทินในบัญชีรายชื่อส่วนที่ไปโจมตีโดยนายเศรษฐาทวีสินบนเวทีหาเสียงพรรคเพื่อไทยในฐานะแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปโจมตีว่าเลือกภูมิใจไทยจะได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเป็นความเท็จเป็นการให้ร้ายรวมไปถึงเรื่องกัญชาด้วยนะทีนี้ถ้าไปดูความจริงที่คุณอนุทินบอกเนี่ยให้คุณเศรษฐาย้อนกลับไปดูพรรคเพื่อไทยเนี่ยหมายความว่ายังไงพรรคเพื่อไทยการเลือกตั้งเมื่อปี62คะแนนมาที่1เลยนะค่ะย้ำนะคะแนนพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาที่1เลยนะส.ส.มาที่1อ่ะพูดง่ายๆ136คนนี่ฮะนี่คือจำนวนส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งก็ต้องเอาหัวหน้าตัวเองสิเอาคนที่อยู่ในบัญชีนายกของตนเองสิซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีแคนดิเดตนายกเนี่ย3คนเนี่ยค่ะมีคุณหญิงสุดารัตน์มีคุณชัชชาติมีคุณชัยเกษมแต่พรรคเพื่อไทยพอโหวตเลือกนายกไม่โหวตเลือก3คนนี้ไปโหวตเลือกนายธนาธรฮะซึ่งคงจำกันได้ในที่ประชุมรัฐสภาตอนเลือกนายกคุณอนุทินวันนี้เลยย้อนเก็ตเมื่อกี้บอกว่าแทนที่คุณจะมากล่าวหาพรรคภูมิใจไทยว่าเลือกภูมิใจไทยแล้วจะได้ประยุทธ์เป็นนายกคุณกลับไปดูพฤติกรรมพรรคของตัวคุณอะในอดีตเนี่ยเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยหาเสียงว่าจะให้3คนนี้เป็นนายกอ่ะแต่พอประชาชนเลือกมาแล้วคะแนนมาอันดับหนึ่งด้วยกลับกลายเป็นว่าไปเทคะแนนเลือกธนาธรใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ใช่ภูมิใจไทยแต่เป็นพรรคเพื่อไทยเองอ่ะที่เคยทำเอาไว้แล้วด้วยนะหาเสียงชู3คนแต่สุดท้ายคะแนนมาที่1นะดันไปเลือกพรรคอื่นส่วนภูมิใจไทยเขายืนยันถ้าคะแนนเข้ามาที่1มาที่หนึ่งแบบนี้นะยังไงก็ต้องเป็นคนในบัญชีแคนดิเดตนายกของภูมิใจไทยก็คือคุณอนุทินเองคือวันนี้เรียกได้ว่าเชือดกับนิ่มๆ นะตายโดยยังไม่ทันรู้ตัวเคยเห็นไหมเหมือนกับเบี้ยงเดียวฟึบนะปรากฏว่าคอขาดไปแล้วแต่ยังยืนอยู่ได้ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายไปแล้วโอ้โหดีเชือดนิ่มๆแอดมินเดอะเมตตาดีบอกอันนี้เสียหนูพูดถูกนะภาพข้างบนเป็นภาพเศรษฐาว่าเลือกภูมิใจไทยได้บิ๊กตู่เป็นนายกส่วนข้างล่างเป็นภาพอนุทินสวนกลับว่าตอนปี62เพื่อไทยได้เสียงมากที่สุด
แต่ดันโหวตธนาธรเป็นนายกฮะค่ะแล้วบนเวทีที่นครพนมวันนี้ที่บอกว่าดุเดือดฮะเป็นการปราศัยที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาล4ตำบลในเมืองอำเภอนครพนมจังหวัดนครพนมนะนี่บรรยากาศเวทีนะฮะคือที่นครพนมเนี่ยเป็นที่ที่คุณเศรษฐาไปปราศัยไงใช่ค่ะวันนี้ก็เลยย้อนเกล็ดนะฮะนายอนุทินชาญวีรกูลนะเดินทางขึ้นปราศัยก็ปกติฮะพูดถึงเรื่องนโยบายต่างๆฟอกไตฟรีเครื่องฉายรังสีมะเร็งขยายใบค่าตอบแทนอสมขยายถนน4เลนอะไรต่อไม่อะไรเยอะแยะแต่เวทีนี้เป็นครั้งแรกที่พูดถึงประเด็นการเมืองตอบโต้ฮะอาทิตย์ที่แล้วมีคนของพรรคเพื่อไทยมาบอกว่าถ้าพี่น้องเลือกพรรคภูมิใจไทยเยอะๆพรรคภูมิใจไทยจะไปเอาพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกกี่ตัวครับไม่จริงครับผมมาบอกตรงนี้ไม่จริงครับยืนอยู่ตรงนี้ถ้าพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเยอะๆคนนครพนมสั่งให้พรรคภูมิใจไทยเข้ามาเยอะก็แปลว่าคนนครพนมสั่งให้อนุทินเป็นนายกผมเป็นเองคนอื่นไม่ได้เป็นแต่พรรคที่เขามาปาสายกับพี่น้องแล้วก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะเอาพรรคอื่นเป็นนายกอันนั้นเขาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะเอานะครับเขายังไม่รู้เลยว่าผมจะมาที่นี่แล้วบอกว่าไม่จริงโกหกยังไม่ทันเข้าสภาเลยก็โกหกแล้วแล้วเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยมาโกหกประชาชนแบบนี้ไม่ได้อย่างนี้ดูถูกพี่น้องชาวนครพนมตรงนี้มีใครกินหญ้าบ้างเล่ากินแต่ข้าวกันทุกคนใช่ไหมแล้วมันดูถูกพวกเราอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้ยังไม่มีอำนาจยังโกหกถ้าเข้าไปมีอำนาจแล้วไปทำเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาจะโกหกพวกเราไหมโกหกแน่นอนใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาทำมาก่อนครับปี62ครับที่เขาบอกว่าพรรคเราได้มากที่สุดจะให้คนอื่นเป็นนายกเนี่ยเรายังไม่เคยทำและเราจะไม่มีวันทำเขาคาดเดาแล้วเขาก็รีบมาโกหกพี่น้องบรรยากาศบนเวทีนครพนมวันนี้เดือดนะของภูมิใจไทยปกติจะเป็นอ้าวทำอะไรบ้างพูดอะไรไปแล้วบ้างทำอะไรแล้วมีนโยบายอะไรต่อยอดอีกแต่วันนี้เนี่ยตอบโต้การเมืองด้วยนะฮะ